สวัสดีครับชื่อจริงนะครับวันชัยเครือโชตินะครับชื่อเล่นชื่อโดโด้ครับก่อนหน้านี้ครับก็จะเป็นเหมือนยูเซอร์ครับทั่วไปเล่นรถนะครับก็จะเริ่มมาตั้งแต่ถ้าเข้าสังคมที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวมอไซค์เนี่ยก็คือเป็น KSR ครับ KSR เนี่ยผมก็คือได้ทั้งเล่นรถแล้วก็มีส่วนเข้าไปเป็นคนดูแลเว็บไซต์ก็คือไปเป็นเหมือนกับรองจากเว็บมาสเตอร์อีกทีนึงเป็นโมเดเลเตอร์นะครับก็คือดูแลความเรียบร้อยของในเว็บนะครับแล้วก็กิจกรรมของทางเว็บเนี่ยครับก็คือจุดเริ่มต้นของการเล่นรถของผมครับผมประวัติใช่ไหมครับก็เริ่มมาจากเนี่ยแหละครับเล่น KSR เสร็จปุ๊บพอถึงจุดหนึ่งเลิกเล่นก็กะว่าขายรถทิ้งหมดแล้วแต่ก่อนก็จะเริ่มเล่นรถเยอะครับก็เลิกเสร็จก็กะว่าซื้อรถสักคันไว้ใช้งานก็เลยไปซื้อเจ้า PCX พอไปซื้อ PCX มาเนี่ยก็เลยอดไม่ได้ที่จะหาร้านแต่งรถก็ไปหาร้านแต่งไม่ได้พอหาร้านแต่งไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองทำเองไหมก็เลยนะครับเป็นจุดประกายว่าเริ่มที่จะมาเปิดอู่ที่นี่ถ้าตอนนี้นะครับที่ร้านเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นรถของทาง Honda นะครับคือจะเป็นเมนไปทางรถสายพานนะครับแต่ที่เน้นเลยตอนนี้จะเป็น PCX นะครับ Honda PCX 150 นะครับลองมาก็จะเป็นพวก Forza 300 แล้วก็ Summer X นะครับก็คือหลักๆของทางร้านเนี่ยจะเน้นเป็นอ็อกเซสซอรี่นะครับของแต่งที่เป็นจะเรียกยังไงดีคนอื่นหาไม่ได้แต่เราจะพยายามเก็บให้ครบไว้ที่ร้านนะครับก็คือจะเป็นจุดเด่นของทางร้านที่จะได้จำนวนลูกค้าที่เยอะอาจจะเยอะกว่าที่อื่นเพราะว่าเราเก็บของเยอะอะไรประมาณนี้ครับเริ่มต้นนะครับทางร้านเราเนี่ยจะมีเพจนะครับเป็น Facebook ของทางร้านก็คือจะส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะดูจากเพจมานะครับเราก็จะแนะนำให้ลูกค้าเลือกดูรถก่อนหรือว่ามีแบบที่ชอบเนี่ยให้เราดูก่อนพอเราเข้าใจว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะเริ่มคุยกันว่าแล้วลูกค้าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับเราก็จะช่วยลูกค้าในการตัดสินใจว่าคุณจะเริ่มจากแฮนด์ชุดบนชุดล่างล้อยางหรือว่าคุณจะเริ่มจากท่อหรือจะเป็นช่วงระบบช่วงล่างที่เป็นโชคหน้าโชคหลังอะไรเงี้ยครับคือเราจะคุยกันก่อนพอคุยกันเสร็จแล้วสรุปรายละเอียดได้แล้วเราค่อยว่ากันทีว่าเราจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือมาเนี่ยหลักๆถ้ามันเป็นไปตามยุคนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเงี้ยมันก็จะเป็นเน้นอลังการหน่อยล้อโตอะไรเงี้ยครับใส่ไฟเบอร์เยอะๆแต่ถ้าเป็นช่วงสมัยนี้มันจะกลายเป็นรถใช้งานที่แบบว่าเหมือนกับว่าเปลี่ยนให้แฮนด์เตี้ยลงนะครับเปลี่ยนยางให้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนโชคให้หนึบขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะไม่มันเป็นไปตามยุคนะครับว่ายุคไหนแต่งรถยังไงอะไรเงี้ยถ้าส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยจะได้เรื่องว่ามาเช้าเย็นได้เลยคือหลักๆที่ร้านได้ลูกค้าเนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่จะไม่ต้องทิ้งรถแล้วไม่ต้องรอรถนะครับก็คือมาเช้าเย็นได้แต่จะอย่างนั้นได้ก็คือลูกค้าต้องโทรมาคุยกับทางเราก่อนนะครับว่าอยากจะได้อะไรบ้างนะครับลูกค้าจะแต่งรถประมาณไหนอยากได้อะไรตัวไหนเพราะว่าเราจะได้ทำการสต็อกของและจัดชุดไว้ให้นะครับเพราะว่าPCXคันหนึ่งเนี่ยการติดตั้งเนี่ยมันไม่ได้ยากเป็นเดือนไปนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าอะไรเราครบหรือเปล่าถ้าเราครบก็วันเดียวครับเต็มที่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงก็จบแล้วครับ ก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มได้เข้ากับทาง Honda มาได้สัก 3-4 ปีนะครับก็ส่งรถประกวดมาตลอดแต่ว่าก็ยังไม่ได้รางวัลนะครับแต่ว่ามันเป็นความภูมิใจมากกว่าที่อย่างน้อยเราได้ไปโชว์ผลงานนะครับก็คือทุกครั้งที่เราทำรถไปส่งเนี่ยเราได้ติดไปโชว์กับทาง Honda นะครับก็คือ Honda ไปโชว์ให้แต่ส่วนเรื่องรางวัลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงคิวของเรานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทางร้านนะครับรอต่อไปครับผมจุดมุ่งหมายต่อไปเนี่ยก็คือเราก็พยายามรถตัวอื่นนะครับเข้ามาสอดแทรกตอนนี้มันก็มี Forza Summer แต่อนาคตเนี่ย ถ้ามีรถเปิดตัวใหม่เราก็จะจับเข้ามาทำอีกแต่อาจจะมีลูกเล่นใหม่ๆก็คือโปรเจกต์ต่อไปที่คิดว่าจะข้ามไปทีคือย้ายสถานที่ใหม่แล้วจะทำโปรเจกต์2โปรเจกต์คือร้านรถเล็กรถใหญ่อยู่ด้วยกันเลยนะครับก็คืออันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่คิดว่าจะโตต่อไปในอนาคตก็ส่วนที่อยู่ของเรานะครับแจ็คช็อปนะครับก็ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว 71 นะครับก็เอาสังเกตง่ายๆนะครับลูกค้าเข้าทางลาดพร้าว 71 มาวิ่งจนสุดซอยเลยครับจะเจอ3แยกนะครับให้ลูกค้าเลี้ยวขวานะครับพอเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเป็นถนนสังคมสงเคราะห์ก็ลูกค้าไล่มานะครับร้านแจ็คช็อปจะอยู่ตรงข้ามกับซอยสังคมสงเคราะห์ซอย2นะครับร้านอยู่ติดถนนเลยอยู่ขวามือครับผมครับก็ขอบคุณนะครับบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆของเว็บไซต์นะครับของบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับติดตามกันได้นะครับแล้วก็ติดตามถึงผลงานของร้านแจ็คช็อปต่อไปนะครับว่าอนาคตเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาประกวดหรือว่ามีผลงานเด่นๆที่ติดตามมาได้ตามเว็บไซต์นะครับยังไงก็ฝากบ็อกซ่าเรซซิ่งด้วยครับ